สวัสดีค่ะคลิปนี้จะทำสีผมโปะงอกให้กับลูกค้านะคะลูกค้าท่านนี้ก็มีสีผมเป็นสีบอลประกายทองนะคะก็ดูสวยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาผมงอกขึ้นน่ะมันดูแบบเด่นชัดน่ะเห็นเด่นชัดนะคะเพราะว่าเป็นผมเส้นใหญ่นะคะเขาต้องการจะเปลี่ยนสีผมให้ดูซอฟต์ลงนะคะก็วันนี้จะมาทำการฟอกนะคะค่ะเราใช้ผงฟอก100กรัมนะคะต่อไฮโดรเจนโพออกไซด์ 9% 150กรัมค่ะเราลงไปส่วนปลายก่อนนะคะห่างโคนประมาณ2เซนติเมตรนะคะแล้วก็ทาให้ชุ่มนะคะแล้วก็นวดนวดด้วยนะคะแล้วก็พอใส่ทั่วแล้วนะคะเรามาผสมอีกชุดหนึ่งนะคะโดยใช้ปริมาณส่วนผงฟอก100กรัมต่อไฮโดรเจนโพออกไซด์ 6% 150กรัมนะคะลงไปที่โคนนะคะค่ะแล้วก็นำลูกค้าไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะค่ะแล้วก็มาไดออกนิดนึงนะคะนี่คือสีที่ได้นะคะค่ะจากนั้นเราก็ลงด้วยสีบอลประกายหม่นนะคะบวกด้วยประกายเขียวนะคะค่ะสีบอลนี้ 80% นะคะแล้วก็สีเขียวนี่ 20% บวกกับไฮโดรเจนโพออกไซด์ 6% 1ต่อ1นะคะลงไปจากโคนถึงปลายเลยนะคะเสร็จแล้วทิ้งไว้25นาทีนำลูกค้าไปล้างออกด้วยแชมพูล็อกสีนะคะตามไปด้วยทรีทเมนต์นะคะแล้วก็นำมาเป่าไดนะคะก็สีที่ได้นะคะก็จะออกเป็นบอลประกายเขียวนะคะบอลประกายหม่นค่ะก็จะเป็นสีที่อ่อนนะคะถึงเวลาที่ผมงอกออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีกลมกลืนกันเป็นธรรมชาตินะคะจะไม่เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าก็จะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก่อนที่จะมาทำสีครั้งต่อไปค่ะปกติแล้วก็ประมาณ2เดือนได้นะคะที่จะต้องกลับมาทำเติมสีอีกครั้งนึงนะคะค่ะก็อย่าลืมแนะนำลูกค้าให้ดูแลบำรุงผมด้วยเพราะว่าผมผ่านการฟอกมาจะต้องใส่ทรีทเมนต์นะคะอย่างน้อยนะคะ2ครั้งต่อ2ครั้งอย่างน้อยนะคะ2ครั้งต่ออะไรนะต่อเดือนนะคะ2ครั้งต่อเดือนค่ะหรือว่ามาอบไอ้น้ำนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ